อ่าสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องป้องปายแฟนครับ FC มื้อนี้นะครับทีมงานสวัสดีครับผมสวัสดีครับสุขุสุคนครับสวัสดีครับบัดดีเจ้าของรถครับโอ้ยแน่นอนแน่นอนมื้อนี้ทีมงานรถแห่หนุ่มเมืองเกิดมิวสิคครับทีมงานจัดร้อยมื้อนี้ท่านมาจวดมาจวดทางงานมื้อเลี้ยงนะครับเพราะว่ามีงานมื้อเลี้ยงครับพี่น้องครับนะดาวสถาพรแน่อาจารย์คงเบ่งแน่นะครับอาจารย์สุริยันโอ้ขาดเลยมื้อนี้นะครับแล้วก็พี่หนุ่มเมืองเกิดวันน้อยได้พี่น้องเลยโอ้ยจะฝ่าเลี้ยงไรดันเรื่องสิ้นนะสิได้กินอยู่ดอกสวัสดีครับผมเจอมันติดต่องานมาเสียจังไหนสินี่ติดต่อมาพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนตอนนี้มันว่ากินก่อนกินเรื่องใหญ่โอ้เอาอันละของละค่าเฮาบอกพี่น้องนะจังหน่อยนะรถเนี่ยเฮานี่ในเขตเขมราชปทุมราชโพไซหน้าตาลนี่นะครับก็คือแฮเซ้านี่ 5,000 บาทเออๆแฮเซ้าบวกกับระยะทางน้ำมันหา 100,000 นึงแต่ระยะทางจังหวะกันคันเป็นอิเล็กทรอนนี่เริ่มต้นที่ 10,000 บาทครับมีนักร้อง2คนมีมืออิเล็กทรอนผู้นึงนี่กับมืออิเล็กทรอนนี่โอ้อาจารย์คงเพียงนี่ล่ะครับไม่อิเล็กทรอนครับอาจารย์คงเพียงครับผมถ้าเป็นดนตรีสดล่ะครับเป็นดนตรีสดอยู่ประมาณ 14,000 ถึง 15,000 บาท4ชิ้นปกมีกลองแบบกลองไฟฟ้าครับแล้วก็มีกีตาร์มีเบสมีคีย์บอร์ดอิเล็กทรอนก็ว่าไงเป็นวงที่ได้มาตรฐานแล้วก็เป็นแบ็คอัพวงใหญ่ๆมาแล้วโอ้ทีมงานนักดนตรีทีมงานนักดนตรีครับนักร้องก็โอ้ถึงหมอลำถึงวาไรตี้ครับป้าใส่หรอครบสุดเลยครับครบสุดครบสุดเลยอ๋อรถแฮ่เฮาบาทนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวรถแฮ่ไปน้องพี่น้องครับตู้เบสเราใส่จังหวะครับอาจารย์เนี่ยตู้เบส8ใบครับตู้เบส8ใบตู้กลางแหลมเฮาเด้อไม่เจอตัวนั้นกลางแหลมไม่เจอ2ใบครับกลางแหลมบ่แม่เจอ2ใบข้างหลังได้ลูกพี่เนี่ยข้างหลังเป็น1คูณ1ครับเป็นตัว1คูณ1ธรรมดา1คูณ1ธรรมดาตัวนี้เนาะข้างหลังเนาะ4ใบกลางแหลม4ใบข้างหลังนะครับนี่นะครับรถแฮนุ่มเมืองเกิดขออนุญาตรีวิวจังหน่อยก่อนสิไปกินซอยจุเครื่องปั้นข้างหลังเครื่องปั้นอยู่นี่เปิดได้บ่เนี่ยโอ้เครื่องปั่นมั้ยนี่อาจารย์ยันแล้วมาเปิดให้เบิ่งเลยนี่เดี๋ยวรีวิวก่อนพี่น้องถ้าเพิ่นจูจูทาเด้ออาจารย์เด้อเดี๋ยวมาเบิ่งรถแฮ่ก่อนนะครับมีตั้งแต่ไทยผ่านๆบ่ได้ไทยอันนี้จะเสื้อพี่น้องมื้อนี้ขออนุญาตเป็นรีวิวไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องปั่นโอ้ตัวบ่ง่ายเลยตัวนี้ไฟ3เฟสไฟ3เฟสพร้อมนี่นะครับเครื่องปั่นเพิ่นนะครับเอาโอเคอาจารย์ปิดเลยครับโอ้ยพาพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องมื้อนี้นะครับรถแฮ่เฮาไปน้ำกันดูแต่ว่าบ่ได้รีวิวจักเทื่อมื้อนี้ขออนุญาตรีวิวก่อนนะครับฟื้นไฟอยู่ทั้งๆพุ่นละนะครับหลังคาเป็นไมเตอร์ชีตนะครับตู้เบสก็8ใบครับทั้งหมดเนี่ยเรื่องไร้สายอยู่นี่นะครับเป็นรถ4ล้อกลางพี่น้องครับรถ4ล้อกลางนะครับนี่นะครับอเมเจอร์แท้ครับพี่น้อง2ใบขบวนพุ่นละนะครับเปทีเคลื่อนที่นะครับแฮ่ก็ได้เปิดคางเลนก็ได้พี่น้องเนี่ยนะครับคางเปิดได้นะครับรถเวทีเคลื่อนที่รถเป็นรถเวทีเคลื่อนที่มาดีพักกันมาจอดกินซ้อยจูอยู่นี่ก่อนจะเข้างานใส่บังแดดก็ได้ครับบังแดดก็ได้เนาะออกจากงานเออนะครับเพราะว่าคำจะหน่อยสิไปงานต่อนะครับพี่น้องก็เลยว่ามาจอดพักกันจอดอยู่ตลาดกินซ้อยจูก่อนนะครับตอนนี้อยู่อำเภอปทุมราชครับบ้านอาจารย์คงเบ่งนะครับปื้อสีนมาแล้วบัดนี้มารีวิวรถแล้วก็รีวิววันสีนพร้อมบัดนี้รีวิววันราคาเริ่มต้น 5,000 บาทพี่น้องครับนะครับเป็นเปิดเศร้าแฮ่เพราะว่าสิเป็นแฮ่ไปทั้งพุ่นแฮ่มาทั้งพี่ได้เบิดครับงานบวชงานแต่งพี่ตับบ่เนี่ยครับตับเบิดเหรอครับโอ้ตับผมกินมันทางเหมือนกันว้าโอ้ยตัวนี้แล้วมันสีสวยแซ่บนี่อุ้ยพุ่นเอาเดี๋ยวๆๆโอ้ยขาหลายพี่น้องเลยพุ่นน่ะเชฟเชฟพี่น้องเชฟโอ้จับมาพี่น้องมาตวยน้ำกันเฮาวันนี้ถือโอกาสมาช่วยจูกับทีมงานแล้วก็รีวิวรถไปพร้อมนะครับพี่น้องนะครับจักหน่อยบุญบังไฟนะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้รถแฮ่รถหยังมานะพี่น้องเด้อนะครับติดต่อมาได้นะครับรถแฮ่หนุ่มเมืองเกินนะครับทีมงานจันไรนี่ล่ะนะครับ15พฤษภาคมบุญบังไฟอำเภอปะติ้วเด้อเจอกันบุญบังไฟไงล่ะอยู่แมนครับอยู่อำเภอปะติ้ววันที่15พฤษภาคมเตรียมวงไว้เราไปเต็มวงครับวงแบนเนาะครับอ๋อวงน้องๆที่เรียนอยู่ในพับตะกี้นะครับวงไมเนอร์แบนอือฮู้จักกันอยู่เอาจังไหนจังว่ากันสำหรับงานการพี่น้องสนอกสนใจกะติดต่อมาได้นะครับนี่ครับรถแฮ่เคลื่อนที่นะครับชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับเวทีเครื่องเสียงนะครับจอดเล่นเปิดคางเป็นมอลำซิ่งเป็นดนตรีสดเป็นอิเล็กทรอนได้เบิดนะครับบาทนี่มาอวยมาทางซอยจุเฮาบาทนี่มือตัวใส่กล้องโกโปรไทยเอาพี่น้องครับเสียงมันจังเข่าดีโทรศัพท์จัดร้อยกาดสิเบิดยุกแล้วล่ะบังซุ่งย่านได้ซื้อไม่อยู่เฮ็ดจังได๋โทรศัพท์เครื่องละ 10,000 20,000 โว้ยจังเงินใส่มาซื้อ
มื้อเนี่ยเอาดึกยันดึกเอาโอ้ยหมอลำสถาพรของกินดีตัวนี่พูดนะจานโป๊ะเองก็ดีมันไม่เสียขึ้นเนี่ยดีมันนะครับสุดยอดสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวก็กินกินวัดซุเนี่ยมื้อนี้มาเบิ่งรถแห่ล่ะก็สิมาปรึกษาทางด้านเสียนุ่มเพิ่นนะครับจัดไว้ว่าเสียรถแห่หน่อยจะคั่นซะนี่พอได้อยู่ตัวซอยกันเด้มาถูกทางแล้วครับมาถูกทางแล้วว่าซั่นเพิ่นว่าผู้เชี่ยวชาญในเรื่องรถแห่พี่น้องป้องปายเพิ่นว่าโอ้ยจัดร้อยจะเฝ้าเฮ็ดท้อเก็บเงินไว้ซะก่อนเพิ่นว่าซั่นนี่ลางคนเพิ่นว่าเอ้าบ่เฮ็ดมันมาสิได้ไปหน้ามาหลังจังเทื่อน้อคันเฮ็ดต้องดันเลยอย่าไปจนทําคนเฮ็ดเอ้าคันไปสงครามข้อเฮ็ดนี่บ่มีได้เฮ็ดจังบ่ได้เฮ็ดจังเทื่อนั่นล่ะซ้ําสิเบิกหน้าจังซี่ล่ะโอ้ยว่าสิเบิกหน้าโอ้ยจะเฝ้าไปเบิกจังซี่นะคือกันนั่นล่ะเอ้าอันนี้บ่ว่ากันพี่น้องนะครับคนลางคนเพิ่นก็ว่าเฮ็ดโลดจานความมักไผมันบ่คือกันดอกเออนะครับผู้ลงทุนมันก็เป็นห่วง FC มันก็เป็นห่วงย่านใส่เงินลงทุนช่วงนี้มันยังโควิดอยู่เพิ่นว่าได้ค่าได้ค่าสร้างค่าเลขายังแล้วเฮ็ดตั้งออกงาน15ครับตั้งแต่เดือนวันที่15มกราคมครับเนี่ยเนาะตั้งแต่เดือนมกราคม31ธันวาตั้งแต่เดือนธันวามาเริ่มออกงานก็คือปีใหม่ออกงานปีใหม่นี่งานแรกออกงานแรกนี่คนจองไว้มาฮอดสงกรานต์พี่จนฮอดตอนนี้ผมได้ค่าเลขค่ายังทุกอย่างขึ้นหมดล่ะโอ้ลูกน้องก็ได้อยู่ได้กินน้ําครับเออๆพอได้มีงานมีการแต่ว่าคนมากรถแฮมผู้บางคนเฮ็ดรถแฮแต่ก็บ่ประสบความสําเร็จก็มีหลายเพราะว่าการตลาดบ่ถึงครับโอ้เป็นจังซั่นเนาะเฮ็ดรถแฮเนี่ยต้องมีการตลาดนําครับบ่แม่นว่าคือจะเฮ็ดครับเห็นหมู่เฮ็ดแล้วอยากเฮ็ดน้ําเพิ่นอยากเฮ็ดน้ําเพิ่นสุดท้ายไปบ่รอดประกาศขายตอนนี้รถแฮน้อยรถแฮใหญ่หลายแถวบ้านเฮานี่ประกาศขายพร้อมทีมอยู่ก็เนื่องจากว่าเรียดแล้วครับบ่ประสบความสําเร็จรถคันนี้แม่นมีโควิดถึงสิเจอโควิดแต่ว่ารถคันนี้ก็บ่มีผลกระทบครับถ้าว่าได้รับผลกระทบมีเรื่องเจ้าภาพบ่แต่เฮาอยู่ได้เพราะว่าเฮามีการตลาดนําครับครับอันนี้แหละจังว่ามาถามมาปรึกษานําผู้สิเฮ็ดน้ําก้นนะครับผู้ลงก้นเพิ่นก็ติชมมาเนาะแฟนครับ FC ว่าจะเฝ้าเฮ็ดต่อจัดร้อยช่วงนี้มันยังยากโควิดอยู่คือให้โควิดเซาจากประเทศไทยบ่มีทางครับยากอยู่เนาะยากครับฉะนั้นมันเป็นไข้หวัดแล้วเฮ็ดอันใดได้เฮ็ดเลยเพราะว่าในเมื่อคนอื่นแฮ่ได้เฮ็ดได้เฮาก็ต้องได้เฮาก็ต้องได้คือดันไปไม่ดีค่อยว่ากันครับครับบ่ดีก็เลิกขายทีมแค่นั้นโเอาอันนี้อันนี้ก็คำยืนยันจากเจ้าของรถแห่นะครับคันที่4เหรอเด้ครับของเก่าไหนมันบ่คันนี้คันที่4เหรอเด้โอ้นี่ครับรถแห่คันนี้คันที่4เหรอเด้รถแห่คันนี้คันที่4คันที่3นั่นก็คือขายให้ไปที่อำเภอโพไซร้านซิมการ์ดโฟนร้านอำเภอโพไซนี่ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดบ่คันที่2คันที่2นี่คันแรกเป็นรถโค้งซื่อๆยกไซก็ขายให้บ้านน้องซิมคันที่2นี่ก็ขายให้ร้านซิมการ์ดฟ้นอยู่โพไซตอนนี้จอดประจำการอยู่โพไซส่วนขั้นที่3นี่อุดรเอาไปอำเภอบันผือครับครับเพิ่นเอาไปก็ฝากถึงขั้นที่อยู่อุดรเด้อครับครับก็ในเบิ่งคลิปนี้เนาะเอาฝากนะรถแห่ขั้นเก่าที่ซื้อรถแห่นุ่มเมืองเกินไปเอาสติกเกอร์ออกแน่เบอร์โทรเจ้าภาพเพิ่นโทรหาผมโอ้ครับเมื่อละเป็น10ครับผมนะครับเอาเมื่อละเป็นเมื่อนึงเนี่ยเป็น10สายโทรมาจ้างโอ้ครับมาครับมาครับตัวอยู่นํากันครับผมครับครับมาครับไอ้มาเดินหน้าเด้ออย่าถอยหลังเด้อทีมงานเฮาทีมงานเฮาขออนุญาตใช้พื้นที่นะครับมาซอยจูกันพี่น้องครับนี่คือมาปรึกษาอาจารย์นุ่มเพิ่นนําเนื่องจากว่าผู้เพิ่นเคยเฮ็ดรถแห่มาหลายคันนะครับเพิ่นเชี่ยวชาญทางด้านรถแห่เพิ่นขายไปก็หลายคันแล้วนะครับเพื่อไปประสบความสําเร็จได้ก็หลายเติบอยู่พี่น้องจันร้อยก็สิอาศัยว่าเอาโซเชียลนี่ล่ะประกาศทั้งโซเชียลให้พี่น้องเฮานะครับได้โหได้ในนํากันเทื่อพี่น้องเพิ่นมีการมีงานก็พอได้ว่าอาศัยจังกีฬาเฮาก็มีโซเชียลพอได้ให้พี่น้องติดตามนะครับราคาย่อมเยาแบบไปแห่กัน 4-5,000 หรือว่า 10,000 จังซี่นะครับพี่น้องอยากให้ไปแห่ไกลๆเฮาก็สิสามารถไปได้รถคันนี้เดือนนี้นี่ปิดงานอยู่19งานร่วมงานมื้ออื่นนี่2คาบนี่เป็น19งานนะครับ19งานเลย19งานงานละ 5,000 จากสงกรานต์มานี่แม่นครับโอ้นั่นเห็นบ่ล่ะ19งานจากวันที่9จากวันที่7มาครับครับจากวันที่7มานี่19งานก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับบัดนี้พอได้เจือจุนครอบครัวนะครับใส่ใจชีวิตประจําวันเฮาไปได้เออก็บ่ได้ค่ากะหรี่โอ้กะหรี่ปั๊บเนี่ยครับโอ้ขนมหวานนะโอ้ค่ากะหรี่ปั๊บโอ้ยเราบอกไปตัวทีมตัวแดนเราออกกล้องได้ฮอดหน้าเดี๋ยวนี้ได้โอ้พอได้ขายด้วยคอยบ่ตัดนี่คอยบ่ตัดแล้วก็ลงเลยนี่เอาเฮียเมียเจ้าเห็นก็ตามเด้อเออกะหรี่ปั๊บใส่ไก่ใส่ทั่วไปนั่นตัวเออเอาพี่น้องครับเบานัวหัวมวนกันนะครับมื้อนี้จ้าร้อยก็ได้กลับมาจากขอนแก่นมาฮอดเมื่อวานนี่มันก็เลยมาจุกับทีมงานนะครับมาคุยกันเรื่องรถแห่ว่าสิเฮ็ดเมาพี่กันนมก็ว่าเพิ่นก็ว่าเอ้าเฮ็ด
จานนุ่มเพิ่นก็ว่ามาเฮ็ดเลยนะครับเพิ่นหยังฮู้ว่าเพิ่นมีตู้ลำโพงเก่ามีอีหยังเก่าหลายแนวอยู่เพิ่นก็สิอันนี้ให้ช่วยกันเครื่องเสาโค้งช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันนะครับไปตลาดก็สิบ่ได้ใช้งบหลายเนาะเพราะอาจารย์ร้อยก็มีรถอยู่คันนึงรถพี่กับเก่าครับนะครับบ่ให้คุณอาจารย์มาวินบ่มาเด้อมาเด้อมาวินการดนตรีครับผมนักดนตรีประจำรถอีกคนนึงครับผมโตมาเพิ่นเอาไปกินซอยจูนําบ่งานอยู่ไหนเขาพักกันอยู่ซอยอยู่ปทุมราชปทุมราชอยู่ปทุมราชโอ้ซอยจันซอยเฮาบ่ทันได้จำนั้นจะค่ำอยู่โอ้บ่จำเพิ่นซาวบ่กันน่ะจำจำจำสิมานอนปทุมราชมาออกจากงานแล้วก็มานอนบ้านนี่มามาเล่นบ้านคงเพ่งก่อนแล้วจังสิไปหานี่ครับพี่น้องครับโอ้เนื้อสดดีขนาดพี่น้องครับมาๆๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาให้ลูกมาๆมาจูนน้ำกันมาจูนน้ำกันเด้อหาเครื่องไหนไปบ่มือทีมผมนี่สิก่อนใช่ค่ะเพิ่นมีผู้เดียวผู้ใดคิดว่าอีแม่มาแม่มาแม่ก็เต้นกับซอยจูแม่ซอยจูแม่แต่ก็แม่แม่ลงดูหน่อยแม่ลง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 ให้หน่อยแม่ลงก่อนแป๊บนึงอ๋อเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่มือเอื้อนเอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวบัดนี้คลิปนี้ก็สิเอาซ้ํานี่ล่ะปรึกษาอาจารย์นุ่มเรื่องรถแฮนะครับเพิ่นว่าเพิ่นมีโค้งเล็กสิเอาให้เสามีครับมาๆแต่ว่าอาจารย์ร้อยว่าสิไปเอาโค้งสําเร็จเลยเราบ่อยู่บ้านไงหาเรือจังมาว่ากันครับครับเพราะว่าเพิ่นก็สิซอยเต็มที่พี่น้องครับกันแล้วจังก็มาซอยกันนะครับคือสิเฮ็ดเป็นว่าทีมงานขอคุมกันไปนํากันนี่ล่ะพี่น้องนะครับเนาะหน่วย2หน่วย3ว่าไปหน่วย2หน่วย3ว่ากันไปนะครับก็ฝากพี่น้องแฟนคลับ FC เฮานะครับติดตามทางด้าน YouTube หรือว่าทางเพจนะครับเพจจันน้อยกับเพจคนมักมวนนั่นแหละพี่น้องนะครับอ้าวโอเคคลิปนี้ขออนุญาตซอยจูกับทีมงานครับสวัสดี